ในวันอังคารที่7กุมภาพันธ์ปี2023อาร์ทีนิวส์ได้รายงานล้ำลึกอดีตรัสเซียเนฟสหรัฐจักรวรรดิแทงการขี่ตัวสั่งเรื่องอาวุธทำลายล้างเพื่อเป็นขออ้างในการบุกอิรักสหประชาชาติควรเปิดการสืบสวนสหรัฐในโจทานก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากความคิดเห็นของยาซิสรับโวโลดินซึ่งว่าเป็นประธานสภาดูมาสภาผู้แทนราษฎรรัสเซียได้สีแนในวันอาทิตย์วันที่5กุมภาพันธ์พร้อมวิจารณ์อเมริกาว่าเป็นจักรวรรดิแทงการขี่ตัวยกตัวอย่างกรณีทัพบุกอิรักโดยใส่ขออ้างจอมปอมกล่าวหาอันเป็นเท็จว่าแบกแดดครอบครองอาวุธทำลายล้างในระหว่างครบรอบ20ปีที่โคลินฟาเวลรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในขณะนั้นได้แถลงต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยอ้างความสอบถามเกี่ยวกับการยกพลเพื่อฮุกฮานอิรักทางโซโลดินได้ส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างเจ็บแสบเทิงเทเลแกรมในสิ่งที่เขาให้คำจำกัดความอเมริกันว่าเป็นจักรวรรดิแห่งการขี่ตัวประธานสภาผู้แทนราษฎรรัสเซียได้ระบุในวันนี้ถือเป็นเวลาครบรอบในการเปิดโปงประชาคมโลกเถื่อใหญ่ที่สุดโดยสหรัฐพร้อมบอกความเชิงการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในวันนั้นซึ่งระหว่างนั้นพาเวลได้กล่าวหาอิรักว่ากำลังผลิตอาวุธทำลายล้างสูงพร้อมกับหมอบขวดขวดหนึ่งบรรจุแป้งสีขาวเป็นเครื่องพิสูจน์ซึ่งทางรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้อ้างว่าขวดขวดนี้อาจถูกใส่บรรจุแอนแท็กโวโลดินกาวาถึงแมนวาสหประชาชาติบ่อนุมัติถูกข้านอิรักแต่สหรัฐลงมือโจมตีประเทศแห่งนี้อยู่ดีพร้อมระบุว่าพลเมืองเครื่องล้านคนจะต้องตกเป็นเหยื่อประธานาธิบดีถือแขวนคอประเทศต้องรับศูนย์และสีวาต่อมาพาเวลเองได้ยอมรับสารภาพว่าการสู้ขวดดังกล่าวเป็นการแสดงล่วงโลกแต่วอชิงตันบ่เคยรับผิดชอบใดๆถูกนโยบายของสหรัฐและหมู่คณะตะเวนตกอยู่ในเทิงผืนฐานของการขี่ตัวประธานสภาผู้แทนราษฎรรัสเซียได้เขียนเทิงเทเลแกรมเขาเน้นว่าผืนฐานของการขี่ตัวดังกล่าวได้ถูกใส่เซ็นเดียวกับคำสัญญาของนาโตที่บอกว่าจะบ่ขยายขอบเขตทิศทางตะเวนออกตามหลักการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเซ็นเดียวกับขอตกลงมินในปี2014และ15ซึ่งสาบหลังลงนามโดยรัสเซียยูเครนฝรั่งเศสและเยอรมนีในความพยายามเปิดทางสันติภาพในยูเครนด้วยการยินยอมฐานะพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนโดเนสและสาธารณรัฐประชาชนลูฮันส์ภายในรัฐของยูเครนโวโลดินบอกว่าขอตกลงเหล่านั้นเป็นเพียงการเซ็นแสงเซ็นกันโดยทีอังการาแมเครสนายกรัฐมนตรีเยอรมนีในขณะนั้นและฟังซัวออรองประธานาธิบดีฝรั่งเศสในขณะนั้นได้เหตุแบบเดียวกับที่พวกพาเวลเหตุโดยเขาอ้างถึงคำสารภาพแบบทีมระเบิดของอดีตสองผู้นำซึ่งยอมรับในเดือนธันวาว่าขอตกลงมินมีเพียงแต่เจตนาในการถ่วงดึงยื้อเวลาให้ยูเครนสำหรับการเสริมขยายความเข้มแข็งแก่กองทัพของพวกเขาสหประชาชาติควรสอบสวนการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติของวอชิงตันและพวกที่เป็นคนตัดสินใจควรถูกลงโทษเพื่อความยุติธรรมต่อเหยื่อจำนวนหลายล้านคนผู้ลี้ไพ่โศกสตาที่แตกสลายและประเทศต่างๆที่ถูกทำลายโวโลดินกล่าวในเวลาเดียวกันรอยเตอร์ได้รายงานว่าคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนแห่งสหพันธ์รัสเซียในวันจันทร์วันที่6กุมภาพันธ์กำลังตรวจสอบคำกล่าวหาที่ว่ากองทัพยูเครนได้ใช้อาวุธเคมีในเมืองโซเลดาและเมืองบักมุตทางภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นดินแดนที่ทั้งสองฝ่ายกำลังสู้รบกันอย่างดุเดือดโดยกองทัพยูเครนได้รุดออกมาตอบโต้ทันทีระบุพวกเขาบ่เคยใช้อาวุธเคมีบ่ว่าจะทีไรและเมื่อใดพร้อมกล่าวหามอสโกว่าบิดเบือนข้อมูลและกล่าวหาว่าเป็นทางรัสเซียเองที่ใช้อาวุธต้องห้ามเหล่านี้ทางคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้บอกว่าในสาธารณรัฐประชาชนโดเนสก์หนึ่งในดินแดนที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียได้มีรายงานเกี่ยวกับการใส่อาวุธเคมีจากโดรนของฝ่ายยูเครนซึ่งว่าใกล้ๆกับเมืองโซเดดาและเมืองบักมุตแต่ทางรอยเตอร์สื่อตะวันตกได้ระบุว่าคำกล่าวหานี้บ่ได้เปิดเผยหลักฐานใดๆต่อสาธารณะสำหรับการสนับสนุนขอกล่าวหาดังกล่าวเฮาก็คือกำลังพลของกองทัพรัสเซียมีสุขภาพสุดโทรมและมีอาการของการถูกผิดคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนแห่งสาธารณรัฐรัสเซียได้ระบุต่อมารายงานของรอยเตอร์ได้ระบุว่าทางคณะกรรมการบ่ได้ให้รายละเอียดหรือระบุว่าผิดดังกล่าวได้เกิดจากสารตัวใดและทางกองทัพยูเครนได้ยืนยันว่าพวกเขายึดถือกฎหมายสงครามซึ่งคำกล่าวหาของศัตรูเกี่ยวกับการใส่อาวุธเคมีโดยหน่วยทหารของกองทัพยูเครนบ่เป็นความจริงท
างสำนักงานกิจการสาธารณะได้ระบุถอยแถลงที่เผยแพร่ทางอีเมลพร้อมบอกว่ายูเครนบ่เคยใส่อาวุธดังกล่าวบ่ว่าจะทีใดหรือเมื่อใดก็ตามซึ่งคำปฏิเสธดังกล่าวของทางยูเครนได้มีขึ้นในเวลาต่อมานับตั้งแต่การหุกคานเริ่มต้นขึ้นเมื่อเกือบ1ปีก่อนโดยทางรัสเซียส่งเสียงเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่ายูเครนอาจกำลังเตรียมใส่อาวุธที่บ่แม่นใส่อาวุธตามแบบซึ่งในนั้นรวมถึงอาวุธชีวภาพและระเบิดกัมมันตรังสีซึ่งว่าทางยูเครนและพันธมิตรตะวันตกต่างก็ปฏิเสธคำกล่าวหาเหล่านั้นและบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นการโจมตีจัดฉากซึ่งหมายความว่าอาจเป็นรัสเซียเองที่เลือกใส่กลยุทธ์ดังกล่าวแต่หาทางกล่าวโทษให้ยูเครนโดยทางฝ่ายยูเครนได้ระบุในถ้อยแถลงกล่าวหารัสเซียว่าใส่กระสุนฟอสฟอรัสและคลอโรฟิลินซึ่งต่างเป็นอาวุธต้องห้ามและใส่การบิดเบือนข้อมูลข่าวสารเป็นอาวุธอย่างไรก็ตามทางรัสเซียเองก็ได้ปฏิเสธคำกล่าวหานี้เช่นกัน